ครับเมื่อเราสืบค้นสารสนเทศแล้วก็มีการนำสารสนเทศนั้นมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียบเรียงสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นำเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับสารสนเทศนะครับที่จะนำมาเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอนะครับก็จะเป็นสารสนเทศที่ได้จากการประเมินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การนำเสนอสารสนเทศนั้นนะครับก็สามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่ เราจะนำมาเป็นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งก็คือบทความทางวิชาการนะครับซึ่งบทความทางวิชาการเนี่ยนะครับก็คือผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับจนเกิดองค์ความรู้แล้วก็นำเสนอในรูปแบบของบทความตีพิมพ์นะครับในวารสารวิชาการต่างๆนะครับหรือว่าวารสารงานวิจัยนะครับองค์ประกอบของบทความทางวิชาการนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนของชื่อบทความนะครับแล้วก็ชื่อผู้เขียนพร้อมข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนนะครับว่าผู้เขียนนั้นสังกัดหน่วยงานใดนะครับหรือว่าผู้ที่เขียนบทความนี้นะครับหรือเรียบเรียงบทความนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องการนำเสนอในฐานะองค์กรใดนะครับหรือว่าหน่วยงานใดนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของบทคัดย่อหรือสาระสังเขปนะครับที่หรือที่เราเรียกว่า abstract นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่มาระบุนะครับว่าบทความที่เราเขียนเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมีวิธีการหรือว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ผลของการวิจัยหรือว่าผลของสิ่งที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะถูกอธิบายในส่วนของบทคัดย่อหรือว่า abstract นะครับส่วนถัดมาเป็นส่วนของเนื้อหานะครับส่วนถัดมาเป็นส่วนของเนื้อหาซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีวิธีการเขียนแตกต่างกันนะครับก็ส่วนมากก็จะต้องขึ้นต้นด้วยบทนำนะครับบทนำแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรูปแบบการดำเนินการต่างๆนะครับรวมถึงหลักวิธีการวิจัยต่างๆนะครับไปจนถึงผลของการวิจัยนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนสรุปผลแล้วก็อภิปรายดิสคัสกันนะครับในช่วงของท้ายของบทความทางวิชาการนะครับจากนั้นก็จะมีส่วนของรายการเอกสารอ้างอิงหรือว่าบรรณานุกรมนะครับเพื่อให้ผู้ที่สืบค้นแล้วก็มาอ่านบทความวิชาการเนี่ยนะครับได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับว่าเรื่องหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ในบทความเนี่ยนะครับมีที่มาอย่างไรหรือว่ามีรายละเอียดเชิงลึกอย่างไรนะครับเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางหัวข้อที่อยู่ในบทความวิชาการนั้นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างของการเขียนบทความวิชาการในภาษาไทยนะครับก็จะมีหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องก็คือชื่อเรื่องของบทความนะครับชื่อเรื่องของบทความนะครับใต้ชื่อภาษาไทยก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมีการระบุขนาดตัวอักษรในที่นี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือว่าเทมเพลตของวารสารหรือว่าหน่วยงานที่เราไปตีพิมพ์นะครับหรือว่างานประชุมวิชาการที่เขามีการกำหนดเทมเพลตหรือว่ารูปแบบการเขียนมาให้นะครับเขาก็จะมีการกำหนดอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือเป็นการกำหนดเบื้องต้นนะครับเป็นตัวอย่างที่ได้นำมาให้ดูก็จะใช้กระดาษ A4 นะครับที่มีระยะขอบบนขอบล่างขอบซ้ายขวาเท่ากับ3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ PSK ขนาด18นะครับในส่วนหัวข้อเรื่องนะครับถัดมาในส่วนที่เป็นสรุปสาระสำคัญหรือว่าบทคัดย่อหรือแอบแตกนะครับก็จะเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็จะในตัวอย่างนี้ก็จะใช้ตัวอักษรไทยสารบัญขนาด14นะครับซึ่งตรงแอบแตกเนี่ยจะใช้ตัวอักษรค่อนข้างเล็กกว่าในส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับถัดมาก็จะเป็นคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดนะครับเป็นข้อความที่ระบุว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็
ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาอ่านเนี่ยนะครับสามารถสืบค้นต่อไปนะครับในยังเรื่องที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับถัดมาเป็นส่วนของเนื้อหาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรืองานประชุมวิชาการหรือวารสารนะครับว่าจะให้เขียนในรูปแบบของบทความที่เป็น2คอลัมน์หรือว่า1คอลัมน์นะครับจากในตัวอย่างก็จะเป็นแบบ2คอลัมน์นะครับซึ่งเขามีการระบุการใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ PSK ขนาด14นะครับแล้วก็จัดเป็น2คอลัมน์ประกอบด้วยหัวข้ออย่างยกตัวอย่างเช่นบทนำนะครับตัวเรื่องหรือว่าเนื้อหานะครับแล้วก็บทสรุปและเอกสารอ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อคร่าวๆที่เราจะเขียนในบทความทางวิชาการนะครับต่อมาก็เป็นรูปแบบของเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าบทความวิชาการแบบภาษาอังกฤษนะครับบางคนอาจจะใช้ในการตีพิมพ์นะครับของวารสารนานาชาตินะครับหรือว่าตีพิมพ์แบบ international นะครับเราก็จะต้องใช้รูปแบบการเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นชื่อของบทความเรานะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษบางคนอาจจะมีวิธีการเขียนโดยที่มี paper subtitle นะครับเขาก็จะใส่ไว้ข้างใต้ชื่อของบทความนะครับถัดมาตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อผู้แต่งนะครับหรือว่าผู้เขียนแล้วก็มีลายหนึ่งตรงนี้เขาก็จะระบุนะครับว่าผู้เขียนนี้อยู่ในองค์กรอะไรหรือว่าสังกัดองค์กรใดนะครับแล้วก็มีอีเมลแอดเดรสประเทศเมืองและประเทศที่ผู้เขียนที่ผู้เขียนทำงานอยู่นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นผู้เขียนอีกท่านนึงนะครับที่เกี่ยวที่อาจจะเกี่ยวข้องกันหรือว่าเขียนร่วมกันนะครับก็จะใส่ในด้านข้างของชื่อของผู้เขียนเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลคล้ายๆกันนะครับก็คือสังกัดต่างๆแล้วก็เมืองจังหวัดแล้วก็ประเทศนะครับของผู้เขียนนะครับถัดมาในส่วนของ abstract นะครับ abstract ก็จะเขียนด้วยตัวอักษรที่ในรูปแบบนี้นะครับตามตัวอย่างเขาก็จะใช้ตัวอักษรที่เน้นตัวหนาแล้วก็เน้นตัวหนานะครับแล้วก็อาจจะเล็กกว่าตัวเนื้อหานะครับถัดมาใต้ abstract นะครับเราก็จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับอันนี้เป็นรูปแบบการเขียนแล้วก็วรรคคำนะครับแบ่งคำเขาก็จะใช้semicolon นะครับในการแบ่งคำนะครับตรงนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดคำสำคัญที่จะนำไปค้นหาหรือว่าเป็นการที่จะสามารถไปอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับเปเปอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพหรือว่าตารางที่ใส่เข้าไปนะครับก็จะมีวิธีการนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อของตารางนะครับแล้วก็ตัวรูปภาพนะครับเขาก็จะมีการระบุไว้ว่าให้ใช้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีขนาดเท่าใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อภาพแล้วก็ภาพลำดับที่เท่าไหร่เขาจะใส่ไว้ด้านบนนะครับจากตัวอย่างทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับงานหรือว่าวารสารหรืองานคอนเฟอเรนซ์ต่างๆที่เขากำหนดขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันต่อมาในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วน reference จากตัวอย่างเขาจะใช้วิธีการระบุตำแหน่งตัวเลขนะครับ อย่างเช่นตำแหน่ง reference ที่1เนี่ยก็จะเชื่อมโยงมาสู่หมายเลข1ด้านล่างนะครับก็ตามลำดับนะครับลำดับ2ลำดับ3หรือว่าลำดับมีลำดับอื่นๆที่มีการ reference ซ้ำกันเขาก็จะใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับตัวเลข1 2 3ตามลำดับนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแบบนะครับแล้วก็ตัวอย่างของการเขียนบทความทางวิชาการนะครับซึ่งจากที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ
ซึ่งการเขียนบทความวิชาการนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับวารสารที่เราจะไปตีพิมพ์หรือว่างานคอนเฟอเรนซ์ที่เราจะส่งไปเพื่อไปนำเสนองานวิจัยนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่จะนำไปเรียบเรียงสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบบทความทางวิชาการครับ